ัสดีค่ะมาอีกแล้วเหมือนเดิมอีกแล้วนะคะกินแบบให้มันง่ายทำตัวให้ง่ายนะคะเรามีอาหารก่อนกินยาเนาะมันมียาแก้ปวดที่ทำให้เราต้องกินข้าวแล้วกินยาทันทีก็เลยจำเป็นต้องกินที่เหลือค่าใช้จ่ายนั่งอยู่กับบ้านไม่ต้องไปไกลช่วงจังหวะชีวิตจาก50ไปถึง75เนี่ยเป็นหมาเฝ้าบ้านหมาเฝ้าบ้านที่มีคนมาเที่ยวหาก็รู้สึกดีนะถ้าอายุเสวยอายุของหมาเฝ้าบ้านเนาะนิทานของคติธรรมของหลวงพ่อทางภาคอีสานท่านบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเสวยอายุสัตว์ตั้งแต่อายุ25 เป็นต้นไป1ถึง25นี่เป็นมนุษย์อยู่นะพ่อแม่ต้องดูแลทุกอย่างทุกคนต้องดูแลอย่างกับพิเศษตั้งแต่วันที่เกิดมามีคนเลี้ยงมีคนรับใช้พ่อแม่ก็รับใช้เราด้วยจะไปโรงเรียนมหาวิทยาลัยพ่อแม่ก็ส่งเรียนพอเราอายุ25ไปถึง50เราก็เริ่มทำงานเริ่มมีครอบครัวเริ่มมีอาชีพเขาเรียกว่าเสวยอายุวัวอายุควายทำงานบึกบึนแดดไม่กลัวฝนไม่กลัวนะคะแต่พอเสวยอายุไปจนถึงอายุ 50ถึง75นี่เป็นหมาเฝ้าบ้านนะจะต้องอยู่กับบ้านเลี้ยงดูลูกหลานที่ลูกๆโตแล้วที่เราทำงานเป็นวัวเป็นควายส่งเขาล่ำเขาเรียนจนจบเขาก็เอาลูกมาให้เราเรียนด้วยบางทีไม่ให้เอาลูกมาเลี้ยงก็ต้องนั่งเฝ้าบ้านเพราะลูกเขาต้องออกไปทำงานที่อื่นทำงานนอกบ้านต้องไปใช้ชีวิตของเขากันเองแล้วก็มองทางเมื่อไหร่จะมาสักทีเนาะคนที่อยู่นอกบ้านไม่เห็นมาสักทีเหมือนหมาเฝ้าบ้านลำพึงลำพันเหมือนหมาเฝ้าบ้านเลยแต่ทำไว้อยู่ก็ยังเป็นหมาเฝ้าบ้านที่มีรายได้นะแล้วพ้นจาก75ไปถึง100ถ้ายังอายุยืนขนาดนั้นจะได้กลายเป็นเสวยอายุของลิงนะเสวยอายุลิงนี่ทำตัวเป็นตัวตลกของโลกกินแล้วก็ยังบอกว่าไม่ได้กินหลงลืมนะคะอัลไซเมอร์คุณแก่ทุกคนต้องเป็นแบบนั้นนะถ้ามีอายุยืนอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานที่ท่านเทศสนุก
่านเทศให้ฟังหัวเราะมากเลยค่ะแล้วก็เป็นความจริงเนาะพิจารณาเอาคนที่เสวยอายุวัวอายุควายก็ทำงานไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้นั่นนี่นู่นไม่ได้พักได้ผ่อนออกตะพึดตะพือฝนตกแดดออกก็ไม่กลัวนะพลังเยอะนะใช้นาได้จนเสร็จเขาดุเขาตีอะไรก็ไม่บ่นสักคำไม่เถียงเจ้าของด้วยทำงานมาไปเป็นวัวเป็นควายส่วนเจ้าของก็โละอยู่ในนาเป็นเจ้าคนในคนเป็นมนุษย์เสวยอายุพูดให้เข้าใจง่ายก็คือพอเรา1ถึง25ปีนี่เรายังเป็นคนที่เริ่มฝึกหัดเป็นมนุษย์ไปเข้าโรงเรียนไปเรียนมหาวิทยาลัยจบมาแล้วค่อยทำงานมีครอบครัวพอเราอายุเท่าพ่อเท่าแม่เราตอนนั้นพ่อแม่เราก็ขยับแก่ชราไปแล้วนี่แหละชีวิตของคนเราอาศัยธาตุดินน้ำลมไฟเกิดมา พ่อแม่ให้ปฏิสนธิออกมาแล้วมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐอย่างหนึ่งที่มีสามัญสำนึกมีจิตสำนึกด้วยสัญชาตญาณด้วยต้องคิดให้เป็นนะพระพุทธเจ้าท่านก็แนะนำเราแล้วท่านใดที่นับถือศาสนาพุทธย่อมรู้เรื่องนี้ดีไม่ใช่แต่กราบเราไม่รู้เรื่องเลยว่าแก่นเป็นยังไงมั่งเนาะศึกษากันเอาเองเด้อเรื่องพวกนี้อยู่ที่เราเลยนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนิทานพร้อมกินข้าวนะคะแล้วเราจะเจอกันในอีกคลิปต่อไปจนกว่าจะหายค่ะไดอารี่ดีของคนที่พิการชั่วคราวแขนหนึ่งข้างยังไม่หายดีนะคะมันต้องใช้เวลาอย่างน้อยเป็นอย่างน้อย8อาทิตย์นะถึงจะหายเนาะต้องขอใช้เวลา8อาทิตย์นี้อัดคลิปกินข้าวอย่างนี้ไปอีกประมาณ สัก60ครั้งนู่นแล้วมั้งถ้ามีโอกาสก็จะทำให้ได้เป็นไดอารี่ดีมาเล่าสู่ฟังบ่อยๆขอบคุณมากค่ะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในอีกคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย